กฎหมายเนี่ยให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาความสมควรของการฝากขังเพราะต้องให้เกิดความยุติธรรมเพื่อกันกองไม่ใช่รับฝากขังทุกครั้งเราจึงไม่ยอมให้อำนาจตำรวจเนี่ยตัดสินใจเองศาลไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับตำรวจทุกครั้งในการฝากขังนะคะแล้วก็แบมเนี่ยไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบนี้อีกตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวแบบนี้ใครก็สามารถเจอแบบนี้ได้ไม่ว่าใครในคดีไหนในประเทศนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยหรือคดีการเมืองก็ไม่สมควรต้องเจอแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้แบมขอเป็นกำลังใจให้ตะวันแสงบุ้งและบาสที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการอดอาหารสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวและทุกคนในสังคมบอกว่าก็แค่ให้น้องกินอาหารกลับไปกินน้ำกินอาหารแล้วก็เข้ารับกระบวนการยุติธรรมหนูคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนบนโลกนี้มนุษย์บนโลกนี้ทุกคนหิวข้าวค่ะทุกคนหิวน้ำทุกคนต้องกินข้าวกินน้ำเพื่อไปทางชีวิตอยู่เพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แต่สุดท้ายแล้วตะวันแสงบุ้งหรือบาสก็คงหิวความยุติธรรมมากกว่าค่ะอันนี้อาจจะอยากขอเสริมนิดนึงจริงๆวันนี้ที่พี่หน่อยมายื่นเนี่ยพี่หน่อยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมทำเกี่ยวกับเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะแล้วก็รวมถึงคนที่โดนอุ้มหายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ได้เห็นในหลายๆมุมมองในหลายๆพื้นที่ว่าจริงๆแล้วนอกจากในพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพสำหรับนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในกรุงเทพหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมอีกทั่วไทยเลยไม่ว่าจะเป็นที่ใต้ที่3จังหวัดที่บางกอยก็ตามหรือที่อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้อยากจะให้พี่หน่อยช่วยเสริมหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวจะใช้เวลานานไปหรือเปล่าก็ขอเน้นเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็บทบาทในวันนี้แล้วกันนะคะฉันเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะคะเราทำงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลา19ปีนับตั้งแต่ที่วันแรกที่ก้าวมาถึงศาลนี้ในฐานะผู้สังเกตการคดีการหายตัวไปของทนายสมชายนิลภัยจิตเมื่อปี2548บัดนี้เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนและการกระทำที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองที่มีสาเหตุทางการเมืองมากมายในประสบการณ์การทำงานของข้าพิสูจน์ว่าไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการทางกฎหมายและการพิจารณาคดีในชั้นศาลเท่านั้นปัจจุบันจึงได้มีการเจรจาสันติภาพปัตตานีระหว่างคู่ขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นความขัดแย้งทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดังนั้นจากประสบการณ์ของข้าที่เริ่มเข้ามาทำงานในฐานะทนายความนักกฎหมายตั้งแต่ปี2565จึงมีความเชื่อมั่นว่าบทบาทของตุลาการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองจึงขออนุญาตนำคำแถลงในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและทนายความสิทธิมนุษยชนขอให้ศาลได้ทบทวนคำสั่งเมื่อวานนี้ที่อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเสนอให้มีการขยายการฝากขังเป็นครั้งที่3เป็นเวลาอีก12วันบทบาทของตุลาการสามารถที่จะเข้าแทรกแซงและดำเนินการอำนวยความยุติธรรมในคำสั่งนี้ได้ทันทีเวลานี้ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เขียนระบุไว้ในคำขอฝากขังไว้แล้วด้วยว่าบุคคลทั้งสองซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดี116เกี่ยวข้องกับการบีบแตรใส่ขบวนเสด็จที่พนักงานสอบสวนอ้างว่ามีเจตนากระทำความผิดตามมาตราและคำฟ้องดังกล่าวไม่สามารถยุ่งเหยิงพยานได้โดยเหตุดังนี้เราเชื่อว่าศาลที่เป็นผู้พิพากษารับผิดชอบสำนวนและรับผิดชอบหน้าที่ในวันนี้จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลทางกฎหมายยงทั้งทางมนุษยธรรมว่าการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขประกันตัวเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำที่จะแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความหวังกับระบบตุลาการได้โดยเฉพาะในคดีนี้นะคะผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเป็นเพียงเยาวชนที่ร่วมกันแสดงอารยะขัดขืนในการอดอาหารด้วยความสงบ
ไม่สามารถที่จะทำร้ายใครไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงต่อสังคมด้วยวิธีการใดๆดังนั้นเหตุและผลที่เราต้องการที่จะนำเสนอก็คือเหตุผลทางด้านข้อเท็จจริงกฎหมายและมนุษยธรรมซึ่งผู้พิพากษาซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยกันร่ำเรียนมาแล้วสามารถที่จะพิจารณาตามเนื้อหาสาระได้อย่างมีความเป็นธรรมและให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบตุลาการต่อไปนะคะก็คิดว่าเราจะรอฟังคำสั่งสักพักนึงนะคะเพราะว่าเราได้ยื่นแล้วแล้วก็ต้นฉบับได้ส่งถึงในสำนวนไปแล้วเหตุและผลเราได้ชี้แจงทั้งทางสาธารณะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ไปยื่นหนังสือที่ประธานศาลฎีกาซึ่งก็เป็นผู้หญิงนะคะจะขอบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราต้องการให้ผู้หญิงมีบทบาทในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเราก็เป็นผู้หญิงนักกิจกรรมหลายคนก็เป็นผู้หญิงและรวมทั้งตะวันด้วยก็เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นวันเมื่อวานนี้เป็นวันสิทธิสตรีสากลเราก็อยากให้ทุกท่านนะคำนึงถึงบทบาทของสตรีในกระบวนการยุติธรรมและบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของทางการเมืองของสังคมไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามถ้ามีก็เชิญนะคะเอกสารแจกให้นะคะณตอนนี้เราไม่ใช่ทนายความของคดีนี้ขอชี้แจงก่อนนะคะคณะมาแล้วตอบแทนราชทัณฑ์ตามคำสั่งศาลเนี่ยถ้ามีอาการเจ็บป่วยอย่างที่เราทราบกันนะคะถ้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วในภาวะที่วิกฤตนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการส่งนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรไปโรงพยาบาลตำรวจการที่มีโรงพยาบาลอื่นสามารถที่จะรองรับการรักษาพยาบาลของตะวันบุ้งแล้วก็แฟรงค์แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งที่เชียงรายนะคะเราก็คิดว่าการที่ผู้ต้องขังทางการเมืองประสงค์ที่จะไปรักษาในโรงพยาบาลที่เขาต้องการน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีพอที่กรมราชทัณฑ์จะส่งตัวตอนนี้นะคะได้ยินว่าแฟงยังอดอาหารอยู่เป็นระยะเวลาเท่ากันกับที่ตะวันอดนะคะแล้วก็น้องก็มีร่างกายที่น่าเป็นห่วงและอยู่ในภาวะวิกฤตตอนที่เรากำลังรอคำสั่งศาลที่จะทบทวนการฝากขังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็อยากจะเห็นการเข้ามาตัดสินว่าการที่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยสามารถร้องขอไปในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษามากกว่าคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กรมราชทัณฑ์โดยกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการได้ในทันทีนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราคิดว่าความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำของผู้ต้องขังทั่วประเทศยังมีอยู่มากกว่า 300,000 คนนะคะไม่ใช่ว่ามีผู้ต้องขังที่ป่วยและอายุมากเพียงคนเดียวคือนายทักษิณชินวัตรมีผู้ต้องขังที่อายุมากและป่วยเป็นจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคนแต่ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเช่นเดียวกันนะคะและยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่ก็ป่วยแล้วยังอยู่ในการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์ที่เป็นชาวต่างชาติอยู่อีกหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะพูดถึงก็คือเรื่องระเบิดราชประสงค์นะคะก็จะมีผู้ต้องขังต่างชาติที่ป่วยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับอาหารที่ดีพอนะคะก็อยากเรียกร้องไปที่กระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ให้ส่งตัวแฟงไปรับการรักษาที่เหมาะสมกว่าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันนี้นะคะก่อนที่ศาลอาจจะมีคำสั่งปล่อยตัวตามข้อเรียกร้องของเรานะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วเราคิดว่าความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ตะวันทำให้เราเห็นความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่อีกหลายๆมิตินะคะก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะให้แบบดาวน้อยสกาวสองเราไกลแสนไกลดังโคมทองสองเรื่องรุ่งในหาไทยเหมือนธงชัยสองนำฝากพวงทุกทนพายุฟ้าคืนคงคงเดือนลับยานแผ่นดินมืดมน
ดาวศรัทธายังต้องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายคอยเยาะเย้ยทุกยากขวากน้ำลำเข็น คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเดือนลับมาลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราเพียงความคิดไม่อาจขังเพียงผนังไม่อาจกั้นเพียงรอยขีดคอยกีดกันใช่ลบฝันที่เรามีบทเพลงเพื่อเพื่อนพ้องจะร่ำร้องจากทุกที่และจากที่นี่ด้วยบทเพลงแห่งเสรีด้วยบทกวีเพื่อผู้คนเพื่อนยังคงฝันใฝ่ประชาชนยังคงฝันใฝ่และตราบใดที่ฟ้ามนด้วยบทเพลงของสามัญชนบนเส้นทางที่เราเดินร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละออกโคยออกมาในคงคังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112ยกเลิก112ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112ยกเลิก112ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112ยกเลิก112ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประมาณกี่นาทีที่20เรานับตั้งแต่10โมงก็ได้พูดถึงปฏิทินแห่งความหวังจากคันมังดาถึงเชิงตะกอนซึ่งเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของแกเลยนะคะซึ่งค่อนข้างยาวแต่เราขอตัดมาส่วนหนึ่งที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับกรณีนี้คือเรื่องของการตายในหลายๆรูปแบบนะคะจะเห็นว่าหลายๆอันเนี่ยค่อนข้างยาวไปหาดูได้ในสื่อนะคะแต่ว่าขออ่านในส่วนของวรรคหนึ่งนะคะที่แกพูดถึงการตายนะคะแกพูดถึงตั้งแต่ในครรภ์นะคะการไปโรงเรียนการมีบ้านเรือนบ้านเมืองที่จะต้องมีขื่อมีแปรซึ่งตอนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะคะเราและแกยังพูดถึงแกเป็นชาวนาชาวไร่แกพูดถึงการที่แกเป็นมนุษย์คนนึงแกพูดถึงการที่แกต้องมีเวลาว่างซึ่งล่าสุดนี่เราก็คงเห็นแล้วว่าการมีชั่วโมงการทำงาน40ชั่วโมงเนี่ยถูกปัดตกไปนะคะแล้วก็วรรคสุดท้ายแกพูดถึงการตายนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังมีนักเคลื่อนไหวนะคะเรากำลังมีนักเคลื่อนไหวที่กำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตของชีวิตซึ่งเพิ่งอาจจะใกล้ถึงวิกฤตของวาระสุดท้ายได้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะ20กว่าวันกับ40วันใช่ไหมคะค่ะนะคะของบุ้งนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะไม่คิดว่าเขาจะเข้มเขาจะทันทนกับภาวะของร่างกายได้หรือเปล่านะคะซึ่งเราก็เป็นห่วงกันมากนะคะซึ่งขอกลับมาที่แถลงบทความของอาจารย์ป่วยนะคะ
เมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้นตายในสงครามกลางเมืองตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษตายเพราะการเมืองเป็นพิษอันนี้ประโยชน์สุดท้ายของอาจารย์เลยนะคะก็คำว่าการเมืองเป็นพิษเนี่ยดิฉันกำลังมองว่าเรากำลังอยู่ในภาวะนั้นนะคะเรากำลังอยู่ในการเมืองเป็นพิษเหตุการณ์การบีบแตรใส่ตำรวจซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการคุกคามขบวนเสด็จเลยแต่เราถูกกระแสสังคมทำให้เป็นการคุกคามกระแสข่าวเกิดการต่อต้านเกิดกระบวนการต่างๆที่จะพยายามเชื่อมโยงว่าตะวันเกี่ยวข้องกับการเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะก็เลยทำให้ตะวันเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเองว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยจนในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะอดอาหารเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขานะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเข้าขั้นภาวะวิกฤตแล้วเราก็ขอมาเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับทุกคนนะคะที่เขามีสิทธิที่จะประกันตัวเพราะว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะก็ขอฝากถึงผู้มีอำนาจนะคะไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือท่านจะเป็นสภาหรือท่านจะเป็นส.ส.ผู้แทนราษฎรประเทศเราจะเจริญขึ้นได้นะคะเราต้องมีอนาคตอนาคตของเราอยู่ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตั้งคำถามนะคะตะวันไม่ได้ผิดอะไรเลยการบีบแตรเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็คงจะเคยกรีดแต่ปรากฏว่าตะวันถูกล่าแม่มดวันนี้ดิฉันใส่หมวกแม่มดมานะคะคงจะเห็นว่าหมวกนี้เป็นหมวกของแม่มดนะคะเรากำลังแสดงส่งสัญญาณว่าคุณกำลังล่าแม่มดกับผู้คนเห็นต่างในสังคมหรือเปล่านะคะก็ขอฝากไว้กับทุกๆคนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะพูดดีมากมีใครอยากฝากถึงตะวันอีกไหมคะอยากให้กำลังใจน้องเยอะๆมีใครอยากพูดไหมคะพูดถึงลูกหน่อยได้ขอไม่พูดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร